ก็ครับเขาให้กองยาวไปก่อนครับเลือกเอาว่าจะไปกับกองยาวหรือไปกับแต่วงครับอนุโมทนาบุญกับทางคณะเจ้าภาพโรงทานทางคณะเจ้าภาพโรงทานว่าจากที่ไหนแห่งใดมาจากที่ไหนก็ตามทีก็ขอเรียนเชิญนะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านแต่ยังไม่ได้รวมบุญออกมาอีกหนึ่งเจ้าภาพและอ้าวเชิญขอต้อนรับนะครับกับสาธุชนที่ยังไม่ได้จองไกลเอาเจอจ้ะเนาะได้เวลาแล้วนะเราก็รวบกันแห่เขาจะแห่รอบหมู่บ้านก่อนนะมีท่านนะขาดแตรวงนะก็เดี๋ยวดูถ้าเขานั่งรถเราก็ขึ้นบนรถนะครับแล้วก็ได้รับเขาเดินแล้วก็เดินศรัทธาจากน้องๆเดินรอบหมู่บ้านก็เดินมาแล้วยาวนะฮะแถวห้วยปลาที่ต่างนะครับนำรถแรงมาช่วยแล้วก็น้องที่ถือจักรงั้นก็กินให้คุ้มเลยกินด้วยแล้วนะครับกินแห่นานกินให้คุ้มเลยแต่ครูว่าคงไม่มีอะไรนานกว่าเมื่อวานหรอกนี่ที่แห่วันแรกผมจะเสร็จไปแล้วโคตรนานเลยจะเป็นน้องเจ้ากลางเป็นน้องเจ้าภาพแจกอะไรได้บอกด้วยนะฮะอยากจะชิมฉลามของบนเหมือนกันนะฮะก่อนคลิปก่อนได้ชิมเปิดคลิปยังไม่ได้เปิดชลบุรีนี่เคยไปฮะแต่ไม่เคยสวัสดีผู้ชมเลย FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลผมมินดี้ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเป็นงานแห่กฐินของวัดคลองป่าไม้นะครับเรื่องคุณหมูเข้าใจผิดมาตลอดว่าเขาจ้างมางานบวชพอลงจากรถปุ๊บหลวงพี่มาทักว่ามาจากไหนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ามาแห่แม่แห่นาคหลวงพี่เถียงไปเถียงหลวงพี่อีกไปเถียงพระอีกว่าผมมาแห่นาคครับเขาบอกว่างานนี้มันงานแห่กฐินสรุปว่าเป็นงานแห่กฐินนะครับคุณหมูจำผิดวันนี้ก็ลงทานเยอะมากเลยก็เป็นลงทานที่เรามีสิทธิ์กินแต่ถ้าเป็นวัด2วัดเมื่อวานนี้เราไม่มีสิทธิ์กินทั้งรีบทั้งคนเยอะวันนี้ค่อนข้างที่จะออกมาห่างไกลนะครับมาทางชนบทนะผู้คนก็เลยไม่หนาแน่นเหมือนเขตที่เราอยู่นะครับวันนี้ลงทานก็ค่อนข้างแบบสบายๆพวกเราก็ได้เดินกินกันแบบสบายใจเลยวันนี้เรามาไกลนะครับมาประมาณ90กิโลโอ้นั่งหนาวมาข้างหลังนี่ฟันออกปากเลยพี่ตะวันแข็งหมดครับออกมาตั้งแต่ตี 5:50 มาถึงนี่ประมาณ 7:30 ใช้เวลาชั่วโมงกับ40นาทีก็ตามเวลาที่คุณหมูคิดไว้นะครับเจ้าภาพเขานัด 8:00 คุณหมูกะจะมาให้ถึง 7:30 ก็ถึงประมาณ 7:30 ยังไม่ถึงครึ่งด้วยเดินทาง90กิโลกับระยะเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็พอดีนะครับไม่ช้าไม่เร็วเกินไปก็จำกัดความเร็วด้วยนะครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้พูดคุยแข่งกับโคศกสู้ไม่ได้เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะไปพาอาจารย์เจอก่อนวันนี้มีลิงติดมาด้วยตัวนึงไปพาอาจารย์เจอก่อนวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับแม่เขาไม่ว่างนะแม่เขาไปทำงานก็เลยเอามาด้วยเป็นงานแรกที่นั่งรถไกลมากแล้วก็เป็นงานแรกของพวกเราที่มาไกลสุดๆเลยไกลจริงไกลจัดโคตรไกลเอ้าพี่เล็กเฮ้ยมาตั้งไกลมาเจอกันที่นี่อีกโอ้อันนี้คณะไหนเนี่ยคณะเดิมคณะที่โรงเรียนเอ้าเฮ้ยทักทายครูเล็กยังทักทายแล้วครับก็เลยท่านที่ยังไม่จองภาพเดียวกันนะท่านที่ยังไม่ได้จองภาพไกลโดยร่วมกับทาง
นี่นะพี่เอาของไปข้างบนแล้วก็ลงมาหาละกินก่อนขอบคุณเดี๋ยวก่อนนะครับขอบคุณครับไปละ3บาทลองยาวนะกินเยอะเกินใช่ไหมคือถ้าเกิดได้ลงแล้วมันอ๋อจุกอันนี้เป็นจ่าภาพเอ๊ะแต่แปลกเมื่อกี้ครูก็เอาโดนัทไปวงเดียวกินไม่หมดแบ่งกันกินกันก็9คนละครึ่งก็กินไม่หมดขอให้เจอกันได้ครับเมื่อกี้นี่เจอกองยาวพักพวกกันนะครับมาแห่ด้วยมาจากใกล้ๆกันนั่นแหละมาจากโรงเรียนบ้านมาบเตยนะครับคุณครูเล็กพากองยาวมาแล้วก็มาตั้งไกลมาตั้งไกลยังมาเจอกันอีกวันนี้ได้ข่าวว่าเขาจะแห่รอบหมู่บ้านก่อนนะแล้วก็ค่อยมาแห่รอบบทนักบุญมาจากสายแยกปลาแก้วจนครับผมตอนนี้เราก็อยู่บนศาลาสารวัตรนะครับก็เป็นผู้กำกับสน.นะครับผู้กำกับโรงพักสารวัตรเอ้ยได้อยู่นี่วันนี้เรามาพร้อมกับกองยาวครูเล็กนะครับครูเล็กก็อยู่ที่มาบเตยครูหมูเคยรีวิววงกองยาวครูเล็กไปทีนึงแล้วว่าเป็นกองยาวเก่าแก่ดั้งเดิมของแถวๆย่านที่เราอยู่นะครับก็ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับครูเล็กนี่เป็นครูคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเขาช่วงสมัยมัธยมช่วงมหาลัยอะไรเนี่ยเขาเล่นดนตรีมาตลอดเล่นดนตรีไทยมาตลอดเขาก็เลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นครูคอมพิวเตอร์นะผิดกับครูหมูที่เป็นครูดนตรีแต่ว่าไปสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ตรงกันข้ามตอนนี้ก็ให้เด็กๆได้นั่งพักผ่อนกันข้างล่างนี่ไม่มีที่นั่งนะก็เลยขึ้นมานั่งพักบนศาลาดีกว่าสบายดิเย็นด้วยนี่ขนาดแดดร้อนนะตอนนี้ประมาณ 8:10 นาทีเห็นเขาว่าจะแห่ประมาณ 9:00 นะครับก็เป็นมาตรฐานของแห่กฐินทั่วไปนั่นแหละแห่ประมาณ 9:00 แต่ว่าเมื่อเช้านี้ที่เรารีบมาเพราะว่าถ้าเจ้าภาพเขานัดกี่โมงเนี่ยเราต้องเผื่อเวลาก่อนต้องมาถึงก่อนเวลาเจ้าภาพนัดสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะเพราะว่าเราไม่รู้ทางด้วยมาทางนี้ทางไกลมากเมื่อเช้าเนี่ยเราผ่านอำเภอผ่านจังหวัดชลบุรีมาเราออกจากจังหวัดระยองเขตจังหวัดระยองนั่นแหละแต่ว่าผ่านเขตจังหวัดชลบุรีมาผ่านอำเภอหนองใหญ่มานะครับก็เป็นเส้นที่เขาจากกรุงเทพไปจันทบุรีเข้ามาทางอำเภอวังจันทน์แล้วก็เลยอำเภอวังจันทน์มาอีกเป็นอำเภอแกลงนะครับซึ่งตรงนี้ไกลมากเลยจริงๆเราไม่รู้ด้วยว่าที่นี่มันไกลสิ่งที่เราเพิ่งรู้ก็คือว่าระยะทางประมาณนี้แล้วเราใช้เวลาสักชั่วโมงครึ่งก็มาถึงนะครับแสดงว่าเรารับงานได้ในระยะทางประมาณ90กิโล100กิโลเนี่ยได้อยู่ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าแห่เช้ายังไงเราก็รับไม่ได้เราก็ไม่รับอยู่ดีถ้าแห่เช้าสัก7:00 8:00เนี่ยไม่มีทางมาทันแน่นอนรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นศาลาหลังใหม่นะครับศาลาหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างนะเหมือนจะสร้างยังไม่เสร็จด้วยหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าสร้างเสร็จหรือยังแต่ว่ามันยังไม่ได้ติดไฟอะไรหมดก็ยังมีรอยที่ต้องทำเพิ่มเติมอยู่นะซึ่งอยู่ติดกับศาลาหลังเก่าศาลาหลังเก่าก็ยังไม่ได้รื้อนะครับศาลาหลังเก่าก็ยังเป็นไม้อยู่นี่ตรงนี้ศาลาไม้ครึ่งไม้ครึ่งปูนครับเรียบร้อยครับครับผมตอนนี้ก็จะได้เวลาแห่แล้วนะครับเราลงมาจากศาลาแล้วลงมาเตรียมตัวกันแล้วโอ้ยเหนื่อยเมื่อกี้แบกข้าวหลามไป2 ถุง
ใส่รถเดี๋ยวเราจะวอร์มเสียงกันก่อนสักยกหนึ่งติดไหมไม่ได้เปิดเสียงใช่ไหมไม่มีกี่สายหลวงครับมุกดาสนิทนะฮะขอบคุณแม่สุภาพบุรุษแล้วขอบคุณมาโนดรอดฝั่งทุกนะฮะคุณทิศแก้วไรตอนนี้ร่วมด้วยในวงอยู่ท้ายนะในวงอยู่ท้ายเดี๋ยวก็บิ๊กไปกันครับในวงสุดท้ายนะฮะแล้วก็ขอบคุณพิเศษเด็กเข็นรถเด็กเข็นรถนี่ครับได้เด็กเข็นรถมาจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าครับผมปีหน้าตีชิงเลยนะเอาป่ะปีหน้าตีชิงเลยเฮ้ยไม่ต้องปีหน้าไม่ต้องตีชิงปีหน้าเล่นคีย์บอร์ดเลยนี่เดี๋ยวพ่อจะไล่คนนี้ออกนะก้าวเล่นคีย์บอร์ดเป็นแล้วก็จะไล่คนนี้ออกก้าวก็เล่นคีย์บอร์ดแทนมามามาโคมกันหน่อยลำวงชุดสองนะปะดำปัมปัมปะดำปัม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 ปะด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 ำพร้อมเสียงลำวงที่สองหนึ่งสองหนึ่งสองสามออกมา
ตัวเองมาส่วนในพวกนี้เขาไม่ประสงค์จะใส่หมวกอยู่แล้วเขาบอกว่าหน้าเขาโดนแดดโดนฝนได้คนหน้าดำใช่ส่วนคนนี้เขามีหมวกกันน็อกอยู่แล้วครับพี่ใส่หมวกกันน็อกมาด้วยไปเขาให้ตามกองยาวไปครับเขาให้แต่วงอยู่ท้ายเราค่อยมาเรียงครูจะบอกสคริปต์ใหม่แต่ตอนนี้รอบหมู่บ้านไม่น่าจะโหดเหมือนเมื่อวานหรอกเมื่อวานนานเกินหรือเปล่าวะนี่ครับตอนนี้กำลังจัดขบวนกันอยู่นะครับเขาให้กองยาวไปก่อนแล้วก็แต่วงอยู่ท้ายนะครับเซิร์ฟๆเลยโหแกมวันนี้ไอ้เกดวันนี้ไอ้เกดไม่มาไม่มีผู้ช่วยนะWe'll be right back.
นะที่อยู่ท้ายขบวนนะครับสบายเลยเดินตามขบวนยาวมากครับวันนี้ก็จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ด้วยแล้วก็ทางด้านเจ้าภาพนะครับแล้วก็ทางด้านผู้ร่วมบุญจากที่ต่างๆนะเยอะมากเราไม่เคยเดินรอบหมู่บ้านอย่างนี้มาก่อนนะครับแห่กฐินก็จะมีเดินรอบหมู่บ้านตอนนั้นก็มีตอนที่ไปแห่พระศิวลีนะครับระยะทางไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไกลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองWe'll be right back.
ไรนะเอามาพี่พลมากเพลงเดียวป่ะจบไปเอาไปตีขึ้นไปเลยเพลงเดียวจริงไม่มีคอต่อเลยครับผมตอนนี้ก็แค่นี้แล้วครับเดี๋ยวจะได้เอาของไปเก็บแล้วก็ไปหากินของโรงทานกันก่อนกลับเนาะเดี๋ยวไปที่รถดีกว่าพวกเราครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องปฐมอินดี้นะครับตอนนี้เกือบ 150,000 ซับแล้วเดี๋ยวลุ้นๆๆๆเราจะได้ชาเลนจ์มาดูกันว่าเราจะชาเลนจ์อะไรนะครับนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยเดินฉาบห้อยเลยปวกแดงครับปวกแดงเต้นเยี่ยมเลยอ่ะแล้วไปดูแล้วสดใช่ไหมสดสดเลยนะอะไรสดนี่ใช่เพลงจิ้มดังอ่ะเออนึกไม่ออกสดจริงหรือเปล่าขอหรือขออุ้ยโรงทานยังเหลือเยอะไหมไปรีบเก็บรีบกินรวยเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียตังค์ร้านก๋วยเตี๋ยวอีกทำไมถือกล้องทำไมถือกล้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพวกผมจะเก็บของแล้วก็หาอะไรกินกันก่อนแล้วก็กลับอาจารย์ผมขอบคุณมากครับก็ของเหลือมีงานอะไรก็เดี๋ยวโทรไปก็ได้ครับครับเฮ้ยน้าแอดนายแอดมาทอดกระถิ่นครับผมทำไมนายแอดไม่มีบริการใครมีหมวกอยู่คนเดียวโหฉลาดมากกูยังลืมเลยวันนี้เห็นอยู่วันสิงห์วันเสกไม่มีแอดกินขนมโค้กกินยังกินหน่อยมากเลย